เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:08 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมชี้แจงพรบ.โอนงบประมาณต่อสภาในสัปดาห์หน้าขอทุกคนใจเย็นให้เกียรติซึ่งกันและกัน 15:22 น.ไตรสุรีเผยครม.มีมติเห็นชอบตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 15:39 น.คุณหญิงสุดารัตน์ชี้รัฐบาลควรลดความเห็นแก่ตัวลงและนึกถึงประโยชน์ประชาชนจีตั้งกรรมธิการรายงานการใช้งบประมาณทุกๆ3 เดือนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 15:47 น.ภรรยาเสียแป๊ะนำพยานแจ้งความยืนยันว่าเป็นสามีภรรยากันจริงหลังฝ่ายชายถูกหวย12 ล้านแล้วหนีหายไปติดต่อไม่ได้ล่าสุด 15:54 น.ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่3 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเลยเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup